พจซาร่าแจงปมลูกถูกกดน้ำใครมีหลักฐานคนว่าร้ายส่งมาได้เลยหลังจากที่มีการแชร์คลิปของน้องแม็กเวลที่ถูกตัดบางช่วงบางตอนออกมาเป็นช่วงที่น้องถูกจับกดน้ำในสระน้ำแถมร้องไห้ลั่นสระจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบางบอกน้องดูกลัวน้ำจนกระทั่งก๊อฟเห็นแล้วถึงกับรับไม่ได้ล่าสุดเพจซาร่าแม็กเวลชาแนลได้แจ้งเรื่องคลิปที่น้องแม็กเวลถูกกดน้ำพร้อมทั้งเร่งรวบรวมหลักฐานเตรียมฟ้องชาวเน็ตที่มีจุดประสงค์ว่าร้ายโดยระบุว่าทางเพจขออนุญาตชี้แจงเรื่องของบุคคลที่แอบอ้างดึงบางส่วนของคลิปใน EP 7ของคอนเทนต์ในช่องซาร่าแม็กเวลเมื่อ2ปีที่แล้วไปเพื่อจุดประสงค์ในการคุกคามการเลี้ยงดูบุตรของคุณซาร่าคาซิงกินีขอเรียนแจ้งว่าคุณซาร่าคาซิงกินีและครอบครัวได้พาน้องแม็กเวลเรียนว่ายและเรียนดำน้ำตั้งแต่เล็กและน้องแม็กเวลมีพัฒนาการที่ดีในการว่ายน้ำมาตลอดจนปัจจุบันได้รับเหรียญจากการสอบว่ายน้ำที่โรงเรียนไม่ได้มีพฤติกรรมหวาดกลัวกลัวน้ำอย่างที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างไรจึงขอเรียนแจ้งว่าการกระทำในการนำคลิปบางส่วนออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำเสนอในจุดประสงค์ในทางว่าร้ายเพื่อหวังผลในเชิงลบโดยไม่ศึกษาความจริงนั้นเป็นการคุกคามเด็กและเยาวชนรวมถึงเด็กๆที่อยู่ในคลิปหากผู้ใดพบเห็นสามารถแจ้งทางเพจเพื่อรวบรวมหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไปโดยจะมอบรางวัลให้หากมีการดำเนินคดีและเมื่อการดำเนินคดีสิ้นสุดขอบพระคุณสำหรับผู้ที่ติดตามทุกท่าน